มาเรื่องคุณทักษิณก่อนเลยเพราะว่าเห็นาพาดหัวข่าวอ่ะที่หลายคนคิดนะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะพ้นสถานะของการเป็นนักโทษเนี่ยนะในวันที่22ตกลงไม่ใช่แล้วนะทางอธิดีริรม <31. S 1> วันที่3ามสิบออธิปติกรมรชาชทันออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะคะคุณสากการเพชรนรินนะคะโดยบอกเลยบอกว่าสําหรับการครบกําหนดพ้นโทษของคุณทักษิณเนี่ย ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนนะคะเหลือเพียงหนึ่งปีเนี่ยนี้คือคนนับเอาจากวันที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะครบหนึ่งปีวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือกระบวนการในการปล่อยตัวคุณทักษิณปรากฏว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเขาโอนเรื่องค่ะโอนเรื่องไปที่เรือนจำพิเศษธนบุรีเนื่องจากว่าสถานที่พักโทษเนี่ยคือบ้านจันทร์สองล่าใช่ไหมอยู่ในพื้นที่ฝั่งทน วันนั้นเรื่องใ,ใบบริสุทธิ์เนี่ยจะถูกออกให้โดยผอบอรือนจำพิเศษธนบุรีและ,นะหน้าที่สำคัญตัวของคุณทักษิณต้องไปเองย้ำว่าต้องไปเองเพื่อไปรับใบบริสุทธิ์ค่ะคือเมื่อไปรับแล้วเนี่ยนะคือต้องลงนามรับรองด้วยตัวเองชื่อนามสกุลแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปเนี่ยมีเหตุนะมีเหตุก็จะต้องแบบคือเหมือนเจ็บหนักอะ่ะ คือเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปที่เรือนจําได้เช่นป่วยติดเตียงป่วยวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยถึงจะยืดหยุ่นได้นั่นหมายความว่าเป็นการย้ําเลยว่าโตคุคนทักษิณต้องไปรับด้วยตัวเองอก็ไปรับด้วยตัวเองก็ไปรับอ๋อแต่ทีนี้มันต้องไปที่เรือนจำํำใช่ไหมคะพี่แดงใช่ใช่เรือนจําทนบุรีเหรอคะอยู่ตรงไหนเรือนจําทนบุรีอืม,อม คือเรือน<า>จํานี่แหละเป็นอะไรที่มันไม่อยากเข้าที่สุดอืโรงพยาบาลเรือนจําก็ยังไม่เข้าเลยอืใช่ไหมคะทีนี้จะรับใบบริสุทธิ์ต้องไปรับที่เรือนจำมันก็ค่อนข้างจะที่ได้คิดว่าจะไปไหมล่ะคะก็ต้องไปอนะนี่แล้วเขาเขาลงไว้เหมือนทำนองว่าคุณต้องพกใบเนี้ยตลอดเวลาตลอดเออจะต้องพกตลอดเวลา เหมือนพระอันนี้เหรอคะต้องพดพบเมื่อมีอป,ปัญหาอะไรมั้งนี่ก็เออก็เนี่ยหลอดูอะว่าคุณทักษิณจะไปหรือเปล่าคะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่นะว่าในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะมันเหมือนเป็นบุคคลผู้ที่รับการยกเว้นได้ตลอดเวลาเพะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปเองเนี่ยต้องป่วยติดเตียงต้องป่วยวิกฤตถึงจะยืดหยุ่นได้แล้วก็ เหมือนให้ปุกค,คนใกล้ชิดไปรับเอกสารซึ่งถ้าพูดถึงบุคคนใกล้ชิดไปรับเอกสารเนี่ยต้องเป็นใครอ่ะปกติคนที่ดูแลก็คือคุณนุ้งอิงเนาะที่เป็นคนดูแลคุณทักษิณอยู่อ่ะคุณนุ้งอิงจะไปรับไหมล่ะในเรือนจําอ่ะอืมอืมที่เรี้ยงคือถ้าสมมติว่าไม่มีกรณีเมื่อวานนี้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชี้ว่าทั้งโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ราชทันเนี่ยดำเนินการไม่ถูกต้องอในกรณีของคุณทักษิณพูดง่ายๆก็คือว่าพอมาถึงปึ๊บก็ป่วยหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอบอกว่าความดันสูงใช่ไหมคะออกซิเจนต่ำกว่าเก้อะไรอัตราวัดเนี่ยเอทิเซียนิ้วเล้นเนี่ยไม่ถึง95แล้วก็ความดันก็สูงมาก ความดันสูงวันนั้นเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจก็บอกว่าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำกว่าเก้าสิบห้าแล้วก็ความดันโลหิตสูงซึ่งถือว่าอยู่ในเกี่ยวว่าอันตรายเขาไม่ได้บอกไงเออแต่พี่เด้งทราบไหมคะอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้แต่พี่เด้งทราบไหมคะว่าเออท่านที่ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยความดันสูงแล้วก็ต้องรีบเอาส่งโรงพยาบาลถ้าพี่เด้งไปโรงพยาบาลรัฐบาล ชั้นดีที่เป็น,ผนแผนกพิเศษลงมา<อ>แบบรักษาแบบพิเศษแล้วนะคะถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเราไม่ถึงร้อยแปดสิบไม่ให้แอดมิดค่ะบอกว่าสูงเนี่ยก็สูงใครก็สูงสูงทั้งนั้นถามว่าสูงเท่าไหร่ถ้าไม่ถึงร้อยแปดสิบถ้าที่ฉันตั้ตัวเลขไม่ผิดนะคะเพราะเพิ่งเป็นเคสอยู่เนี่ยก็คือคนไข้บอกจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วไม่ถึงไม่ถึงตัวเลขเนี่ร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบเนี่ยกลับบ้านค่ะ ดูอาการแล้วก็กลับบ้านออกซิเจนกับความดันเป็นตัววัดก็จริงเขาติดป้ายใหญ่ไว้ที่โรงพยาบาลเลยที่มีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่มีแอดมิดแต่ทีนี้คุณทักษิณเนี่ยแอดมิดและหลังจากแอดมิดแล้วที่กรรมการสิทธิชี้ก็คือหลังจากแอดมิดแล้วคุณไม่เคยอยู่ ICU เลยก็นั่นน่ะสิก็คือเขาบอกว่าคืออยู่ในภาวะอันตรายที่อาจจะทำให้เกิดการช็อกได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ในวันนั้นคุณทักษิณต้องเข้า i อ u ไม่ใช่ไปเข้าห้อง VVIP แบบนั้นแล้วก็อยู่ถึงร้อยแปดสิบวันแถมออกมาแล้วไปไหนต่อไหนได้ทั่วทำให้เห็นว่าทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมไม่ได้ให้ความเท่าเทียมกันในการดูแลบุคคลเอางี้ก็แล้วกันช่เคสนี้เดีวางเข้าวๆไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะพี่แดงว่าคือตอนนี้เนี่ย เขาร้องไยเขาร้องเป็นหน่วยงานเขาไม่ได้ร้องตัวบุคคลเขาไม่ได้ร้องอธิบดีเขาไม่ได้ร้องผอโรงพยาบาลตำรวจเขาไม่ได้ร้องท่านในแพทย์นั่นท่นในแพทย์นี้เขาร้องหน่วยงานและโดยหน่วยงานไปว่ากันเองพี่เด้งการที่ถูกร้องแบบนี้มันมีมนทินและมันเหนื่อยแล้วมันลำบากไม่มีใครอยากโดนร้องหรอกค่ะแล้วยังนอนไม่หลับกันทั้งค네ืนว่าตกลงปอปชจะว่ายังไงที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยกรรมการสิทธิ์เนี่ยส่งไปให้ปอปชอืม จะต้องไปวิ่งปปชออีกหรอคะมันวิ่งได้เหรออืและถ้าเกิดรับไว้แล้วไต่สู่และชี้บุตรมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากอืพี่เด้งถามว่าสารธนบุรีเนี่ยอืพร้อมไหมล่ะอืพร้อมไหมล่ะที่จะรับที่ไม่ให้คุณทักษิณไปรายงานตัวอืคนจ้องร้องมีอยู่แล้วค่ะอืคุณพร้อมที่จะเผชิญเหตุอีกไหมนี่ไปสองแล้วนะคะคุณทักษิณมานี่สองหน่วยงานแล้วนะคะอืเริ่มลําบากแล้ว คือมันก็ไปสอดคล้องกันกลับนะกรณีที่ศาลเนี่ยไม่อนุญาตเนี่ยให้คุณทักษิณเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศหลายคนเนี่ยถามกันใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นที่อยู่ดีๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถึงจะเดินทางออกไปนอกประเทศในช่วงเวลานี้โอ้มีการถามไทยกันนะมันมันเกิดอะไรอะอยู่ดีคือถ้าเกิดว่าศาลอนุญาตขึ้นมาเนี่ยนะจะเป็นเคสแรกเลยนะที่ สถานะของนักโทษแล้วสามารถอ่ะผู้ที่มีสถานะของนักโทษแล้วสามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้ไม่เคยปรากฏน,นะเออถ้าเกิดว่าคุณลักษิณเนี่ยจะได้เดินทางออกไปนอกประเทศอ่ะคาว่านักโทษคือสารัดสินจําคุกแล้วโอเคอก็คืออยู่ในียงแต่ว่าตอนนี้เขามีสถานะพักโทษเท่านั้นเองออแต่เขายังเป็นนักโทษอ,อยู่เพราะอย่างพวกพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยที่คดีเขายืดยาวยาวนานเป็นสิบสิบปีในระหว่างนั้นเนี่ย เขาก็จะไปต่างประเทศแต่ไปจะไปได้อ่ะพี่แดงทราบไหมคะว่าต้องไปขออนุญาตเอาเงินไปวางกลับมาต้องไปเอาเงินคืนก็โอ้โหมันเรื่องมากแต่พวกนั้นเขายังไม่ได้โดนตัดสินจำคุกอ๋อแต่อันนี้คือถูกตัดสินจำคุกแล้วอ่านี่คือเขาเป็นนักโทษไงสถานะก็เป็นนักโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยนักโทษถ้าเกิดว่าเออว่าไปเขาก็กล้าเนอะนักโทษ แต่ไปขอเดินทางออกนอกประเทศแล้วที่สําคัญนะคือรู้มาว่าวันที่เขาใหญ่จาได้มาที่เจอที่เจอกับบุคคลหลายคนเต็มไปหมดอ่ะคุณนักศิลป์ก็ไปบอกกับใครต่อใครด้วยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าใครมาแล้วพี่เดงฟังอ่ะเขาอยู่กันไม่กี่คนคนนั่นแหละมีคนเล่ากันละกันแสดงว่าเขาต้องเล่าอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเดี๋ยวพี่เด้งต้องเล่าให้หมดนะก็นี่ยคิดดูสิคือเขาบอกเลยคุณนักศิลป์เขาประกาศเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่างประเทศละ อแต่ว่าก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดไงว่าจะไปไหนอะไรยังไงเออก็คือคือถือว่ากล้ามากอ่ะใชรกล้าคุณทักษิณกล้าลิสาคือคุณทักษิณกล้ามากอา้าวถ้าถ้าเป็นเราอ่ะใครต่อใครไม่คือเป็นนักโทษอ,อยู่แล้วคุณจะไปไปต่างประเทศอะ่ะได้ยังไงอะ่ะไม่ใช่แสดงว่าเขามั่นใจว่าเขาไปได้ก็นั่นไงก็นั่นไงคำถามต่อมาคือ ใครไปให้ความมั่นใจอันดับแรกคือใครให้คำแนะนำให้ไปขอคนแนะนำเนี่ยไปแนะนำอะ่ะทำไมกล้าแนะนำแล้วมั่นใจยังไงว่าขอแล้วได้เอ,อแล้วคุณท่านสินก็เชื่อด้วยว่าขอแล้วได้ถึงขนาดที่เออก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะไปนะอะไรอย่างเงี้ยใ,ใครใครใครแนะนำให้ขอกูนี่เห็นไหมในโซเชียลเขาล้อกันเลยอะ ที่เขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยพาตัวเองกลับมาเมืองไทยเนี่ยว่ายากเย็นแล้วนะแต่ไอ้ที่จะพาตัวเองกลับไปดูใบเนี่ยยากเย็นกว่าเนี่ยในโซเชียลค,คนล้อกันอะ่ะอืคิดว่าคงไม่ใช่อาจารย์วิศนุมั้งคะอืคงไม่ใช่อ่ะแหมตัวของคุณทักษิณเองนั่นแหละคือคุณทักษิณก็คงมั่นใจอะนะว่าจะออกไปได้ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลราไม่รู้ว่าจะไปแล <ะ S 1> ้วจะให้ไปไหมเห็นไหมบอกป่วยป่วยกับไปทุระ ที่จะไปพบบุคคลสําคัญอะไรของคุณนักสินเนะี่ยคือใช่ไหมทางศาลก็เลยบอกอะบอกว่าเอ้ยเหตุผลที่บอกว่าจะไปหาหมอโอ้โหหมอที่เมืองไทยนีย่คือระดับกแกลนทั้งนั้นบรรดาตะวันออกกลางเนี่ยเขาเข้ามารักษาในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นมาตรฐานของของหมอในบ้านเราแพทย์ของในบ้านเราเนี่ยคือไม่ต้องพูดเพราะนั้น,นจะให้เหตุผลแบบเนี้ยไปรักษานอกประเทศนะ่มันก็ไม่ใช่เหตุผลแล้วล่ะ พี่ยังทราบไหมคะว่าว่าเหตุผลที่ทางศาลบอกว่าเป็นโรคทั่วไปที่หมอเมืองไทยรักษาได้และคุณทักษิณก็มีหมอที่ดูแลเรื่องนี้ต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยวงการแพทย์ไทยแฮปปี้มากไม่ใช่คำว่าสะใจนะคะแต่มันต้องอย่างนี้ค่ะเพราะเราเนี่ยเป็นฮับเป็น medical hub และ medical hub เนี่ยก็เริ่มสมัยคุณทักษิณนั่นแหละ ถูกไหมคะ m e d i ค a ล h ับเนี่ยเริ่มสมัยคุณทักษิณแหละที่แบบบูมขึ้นมาจริงๆ20กว่าปีที่แล้วแต่โอเคว่าวงการแพทย์ของเรานี่แน่นมาโดยตลอดอยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นแค่กระดูหมอนลองกระดูเอ็นไหลยุ่ยปอดอักเสบอะไรเลือล้อรลังโอโ้บ้านเราเก่งเลยเนี่ยและจะต้องไปถึงตะวันออกกาจะต้องไปถึงดูใบเนี่ยนี่ทำให้วงการแพทย์ไทยนิสันเฉื่นมากได้ ซึ่งเหตุผลเนี้ยเป็นเหตุผลที่ถูกต้องค่ะซึ่งปกติเราเนี่ยระดับไหนแล้วก็น่าแปลกนะเพราะคุณทักษิลป์เนเห็นไ้มเวลามีข่าวออกมาเรื่องของการรักษาตัวก็มักจะไปที่สิงคโปร์อยู่สิงคโปร์เออไม่ใช่ดูไบอ่ะอยู่สิงคโปร์แล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มาสิงคโปร์ก็มาเมืองไทยแหละแต่ตอนนั้นคือเข้าเมืองไทยไม่ได้ก็เลยอยู่สิงคโปร์ค่ะแล้วคุณทักษิณเองก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยหมอที่นั่นน่ะพี่เด้ง มันมีบางอย่างนะที่ที่อื่นไม่มีที่นั่นมีด้วยนะโรงพยาบาลกุทตสิกเนะเรื่องไตใช่ไหมโครงสร้างอไอ้ไอไอกรามเนี่ยฮะมีหมอผู้เชี่ยวชาญอะไรที่นั่นด้วยค่ะแต่เรื่องไตเนี่ยเห็น e ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครจะรักษาแล้วมีเงินเนี่ยนะนี่เลย โรงพยาบาลคือเคยไปค่ะมีมีผู้ใหญ่ที่นับถือเขาจะต้องมาล้างของเข้าทุกวันลึกวันเว้นวันเนี่ยนั่นราคาเศรษฐีนอนอยู่เต็มเลยค่ะจ่ายวันเกือบหมื่นคือคือล้างไตโรงพยาบาลเอกชนนี่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่คลินิกล้างไตฟรีในในซอยนะคะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตหน้าแปลกไหมคุณทักษิณชอบขอออกนอกประเทศช่วงโอลิมปิก ครั้งก่อนก็ขอช่วงโอลิมปิกนี่แหละที่ไปจีนแล้วก็ไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาไม่ใช่พี่เจมงครั้งนี้คนไม่ใช่ว่าชอบอีกไม่ใช่ชอบไปช่วงโอลิมปิกค่ะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ไม่ดีของคุณทักษิณอะไรเนี่ยมามาแหวกมากเลยเรื่องราวมันมักจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาซึ่งมีการแข่งขันโอลิมปิกค่ะออแล้วมันครบรอบ มันเวียนรอบมาชนวิกฤตในบริเวณรอบมาชนทุกปีปีที่แล้วก็สิงหาพี่แดงปีที่แล้วก็สิงหาจะอยู่จะไปจะได้มาไม่มาก็สิงหาอืมันเป็นช่วงเวลาของเขาคือเดือนสิงหาคือว่าไปมันก็น่าขำเนาะหลังวันเกิดไงพี่แดงทุกทีมันแบบป๊บพอดีอ่ะมันครบสี่ปีครบรอบสี่ปีเจ็ดปีของเขาเป็นแบบนั้นครั้งก่อนขอไปดูโอลิมปิกครั้งนี้ไม่ได้ขอไปดูโอลิมปิกนะ ครั้งนี้ขอไปรักษาตัวเออาเรียนถามตรงๆว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าไปรักษาตัวเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าหนึ่งคุณทักษิณป่วยอสองถึงป่วยก็ไม่จำเป็นต้องไปรักษาถึงดูไบถามว่าถ้าสมมติอันคิดแบบไม่คิดอะไรนะคะพี่เด้งก็คิดแค่ว่าคนเคยเคยไปนู่นมานี่อ่ะแล้วก็มีเครือข่ายมีเพื่อนมีฟูงเคยใช้ชีวิตน่ะก็สบายสบายลีซลก็อยากจะไป ไปเที่ยวบ้างหรือไม่ก็พอไปถึงดูไบแล้วอีกหกชั่วโมงอาจจะไปดูโอลิมปิกที่ปารีสบ้างไปลอนดอนบ้างเจอคุณหญิงรักท่นนุนท่นีบ้างคิดว่าแค่นั้นอันนี้คิดแบบโลกสวยนะคะถ้าคิดแบบโลกไม่สวยเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าพอไปถึงแล้วอาจจะบอกว่าจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องเกิดวิกฤตใอรขึ้นมาก็ให้มาหลังจากที่สิบเก้ามันก็ทำให้คดีมาตาร้อยสิบสองเนี่ย ล่เช้าออกไปอีกสักรอบหนึ่งก็โอเคนี่คิดแค่เนี้ยค่ะอืไม่ดึงเกมอ่ะพวกคนรวยก็ชอบดึงเกมไม่แล้วแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะได้มีโอกาสถามอ่ะบุคคลที่ใกล้ชิดที่ไปเจอตัวคุณทักษิณมาหลายต่อหลายครั้งแล้วไปเจอที่เขาใหญ่ที่อะไรด้วยเนี่ยคืออยากรู้มากเลยบอกเจอหลายครั้งแล้วเป็นยังไงอ่ะคุณทักษิณเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีไหมหรือว่าคือป่วยกระสอบกระแสอย่างที่มีข่าวออกมานี่แกบอกอะไรรู้ไหมดูแล้วนะ ให้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยแข็งแรงแข็งแรงสำหรับคนวัยเจ็ดสิบกว่าอย่างคุณทักษิน่ะก่ดูค่าอาจจะมีก็แบบมีแค่เล็กน้อยด้วยวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงอืก็แข็งแรงระดับจะทำหน้าที่นายกยังได้เลยดี่ัหก็มองเลยนอคือแข็งแรงเลยดูสุขภาพดีดูหน้าแบบว่าสดใสว่าคุณเสถียาอีกอรับพูดจริงๆใช่คือคุณลักษินคุณเสดูแบกทั้งโลกไว้และยังจำได้คือแบบ ที่บอกว่าแข็งแรงเนี่ยจาได้แม้วันที่ร้องเพลงอ่ะที่เขาใหญ่อ่ะที่อ,อ oh. โอ้โหเต้นแบบเต้นที่มากเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าแบบโอ้โหคือเอ็นไ,ไ,ไม่ไม่ไม่น่าจะเอ็นเปื่อยยุ่ยเลยอ่ะอืมพอเต้นสักขนาดนั้นเพอรอ<ะ>าะฉะนั้นเ,นเอ็นเปื่อยมันก็แก้ได้ค่ะเขาไม่ได้เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเลยมไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนเนี้ย หลายคนก็ตั้งข้อสืนิษฐานว่าอ่ะกับการขอออกไปนอกประเทศเนี่ยนะครับไปที่ดูไบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณไปธุระจริงๆหรือว่าไปตั้งหลักเพราะได้รับสัญญาณอะไรมาบางอย่างหรือไม่สัญญาณอะไรอะคะแนวไหนอะมันก็คงจะแบบไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมจะทาอะไรอย่างมันยังไม่ใช่เวลาคือคือมันมันต้องมีอะไรสักการณ์ที่สุดของคุณทักษิณก็คือโดนมาตาร้อยสิบสอง ถ้าเกิดแพ้คดีนะคะนี่คือวิกฤตที่สุดเอาว่นนาทีนี้ก็แลวการวิกฤตที่สุดคือมาตราร้อยสิบสองแต่ก็ยังอีกเป็นปีคดีเพนกวินอ่ะสองปีกว่าเพนกวินเนี่ยเตะทวงอะไรสารพัดอ่ะไม่แต่สองปีกว่าเนี่ยหนีไปแล้วไม่แต่สังเกตไหมในส่วนของคดีอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยเหมือนจะได้รับสัญญาณก่อนลุวงหน้าอย่างคดีคุณยิ่งรักด้วย่ะอะไรนะ คุณยิ่งรักด้วยได้สัญญาณก่อนล่วงหน้าไม่คือจะเป็นการได้สัญญาณมาก่อนล่วงหน้าไงแล้วแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะทําอะไรแบบอ่ะเหมือนเรื่องของคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้เวลาที่จะไปที่ศาลเวลาที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยคือรู้เลยว่าคุณทักษิณน่รู้ก่อนล่วงหน้าว่าเอ้อควรจะไปไม่ไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยถึงได้ตัดสินใจที่จะเนี่ยทำอย่างที่ทำเนะี่ยท,ท,ทั้งทั้งที่ หลายคนก็ยังงงๆนะว่ากับการขอออกไปนอกประเทศทั้งๆยังมีสถานนะเป็นนักโทษเนี่ยเออทําได้เหรอ,อถ้าจะหมายความว่าสัญญาณเนี่ยคือ,อต้องหนีอะไรอย่างนั้นเลยเหรอะนะพี่เดไ้ไม่ไม่มันสัญญาณที่แบบคือสัญญาณบางอย่างอะ่ะมันมีสัญญาณบางอย่างที่ไม่ดีแล้วขอไปตั้งหลักก่อนอะ่ะแล้วเพราะยังไงคุณทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีปัญหายอ,อยู่แล้วอะ่ะอืมมันไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณจะหนีนะ อแต่ว่าอาจจะไปตั้งหลักอะเผอเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันก็มีหลายสถานการณ์ซึ่งซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น,นทีนี้อืทีนี้พอไม่ได้ไปแล้วเนี่ยอืต้องถามต่อว่าเออตั้งหลักไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันมีข่าวลือออกมาซึ่งผมไม่จริงหรอกมัง้งข่าวลือบอกว่าคุณทักษิณไปเกาะกูดแล้วเนี่ย ทำอะไรเกาะกูดนะคะก็เกาะกูดอยู่ใกล้กับอะไรอ่ะกัมพูชาอืหมายถึงว่าต้องออกนอกประเทศให้ได้อย่างเงี้ยเหรอคะก็ไม่รู้หมายถึงว่าอันนี้ข่าวลือนะไม่ใช่ใช่คือมันมาคุยกันด้เหตุด้วยผลว่าตั้งหลักต้องไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปทำอะไรเรียกว่าตั้งหลักแล้วอยู่ในประเทศถ้าสมมติไปไม่ได้แลวอยู่ในประเทศแล้วตั้งหลักได้ไหมคะอ่ะ เดี๋ยวส่งไลน์ไปให้ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เห็นไหมไม่รู้จริงๆ <c oughs> <c oughs> พักสักครู <c oughs> <ะ>่ค่ะค่ะค่ะ